ะครับวันนี้นะครับเราจะมาวาดภาพทิวทัศน์ง่ายๆภาพนะครับเป็นภาพป่าข้าวโพดนะครับระยะกลางของภาพก็จะมีต้นตาลนะครับส่วนแบ็คกราวด์ของภาพระยะที่ไกลที่สุดจะเป็นทิวเขาและท้องฟ้านะครับโดยใช้เทคนิคสีโพสเตอร์นะครับจะมีวิธีการอย่างไรลองมาดูกันเลยครับเริ่มจากการร่างภาพครับเป็นภาพป่าข้าวโพดมีต้นตาลแล้วก็ภูเขามีท้องฟ้านะครับจากนั้นเราก็ระบายสีท้องฟ้าด้วยสีน้ำเงินไล่มาสีฟ้านะครับฟ้าผสมเขียวลงมานิดนึงให้สว่างนิดนึงนะครับด้านล่างของภาพใช้ผู้กันหมาดๆเกลี่ยสีให้เรียบครับเกลี่ยไล่จากล่างขึ้นไปข้างบนแล้วก็ย้อนกลับอีกรอบนึงจากบนลงล่างจากนั้นก็ผสมสีฟ้าวาดตรงพื้นเป็นเมฆครับฟ้าอ่อนนิดนึงนะครับใช้สีขาวผสมสีฟ้าเดิมนะครับซึ่งเป็นสีก้อนเมฆให้สว่างขึ้นระบายเป็นชั้นๆเข้าไปนะครับเป็นชั้นที่2 อาจจะระบายโดยวิธีการวนผู้กันแตะเบาๆนะครับใช้ผู้กันมันมาแตะเบาๆครับเกลี่ยตรงก้อนเมฆให้กลมกลืนกับท้องฟ้านิดนึงครับใช้สีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของท้องฟ้านะครับแตะเบาๆเข้าไปในกลุ่มเมฆก้อนใหญ่ครับให้มีลักษณะเป็นชั้นเป็นชั้นใช้สีเขียวน้ำเงินนะครับระบายภูเขาซึ่งเป็นแบ็คกราวด์ของภาพครับใช้สีฟ้าผสมเขียวนิดนึงนะครับให้สว่างเขียนลักษณะเป็นแสงเงาของภูเขาครับระบายสีทุ่งข้าวโพดนะครับด้วยสีเขียวไล่จากสีเขียวเหลืองอยู่ไกลๆนะครับมาข้างหน้าสีเขียวเข้มครับใช้สีเขียวเข้มครับแตะดังนิดนึงให้เป็นสีเขียวขี้ม้านะครับเขียนลักษณะเป็นแสงเงาของต้นข้าวโพดครับ
ระบายสีพุ่มไม้ทั้งอยู่ข้างหน้าสุดนะครับส่วนบนเป็นสีเขียวอ่อนส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวเข้มครับใช้สีเขียวเข้มผสมสีแดงนิดนึงนะครับสีมันจะออกดำๆน้ำตาลน้ำตาลเขียนเป็นรูปของต้นตาลซึ่งอยู่ระยะกลางของภาพให้มีลักษณะเป็นจุดเด่นของภาพเลยครับเขียนลักษณะใบของต้นข้าวโพดนะครับซึ่งอยู่ระยะหน้าของภาพโดยใช้สีเขียวผสมสีขาวเข้าไปให้มีความสว่างเขียนตวัดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับใส่ใบไม้นะครับตรงบริเวณพุ่มไม้ข้างหน้าโดยใช้สีเหลืองผสมกับสีเขียวที่ขาวนะครับเป็นเขียวสว่างสว่างแต่เบาๆบริเวณที่โดนแสงนะครับใช้สีเขียวน้ำเงินนะครับเข้มนิดนึงนะครับเขียนเป็นเงาของพุ่มไม้บริเวณด้านหน้าของภาพนะครับรวมถึงเป็นเงาของใบข้าวโพดซึ่งอยู่ระยะถัดไปด้วยนะครับใส่พุ่มไม้นะครับซึ่งอยู่บริเวณตีนเขาด้วยนะครับลืมก็กลับไปใส่ได้ครับใช้สีเขียวเหลืองผสมขาวนะครับเขียนไฮไลท์ซึ่งสว่างที่สุดของใบข้าวโพดนะครับเขียนลักษณะตวัดไปตวัดมานะครับสุดท้ายนะครับเราจะมาใส่ก้อนเมฆซึ่งเป็นแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์นะครับให้ใช้สีขาวผสมกับสีเหลืองนิดนึงนะครับแตะเบาๆนะครับเป็นปุยเป็นปุยนะครับโค้งๆเหมือนกับโดนแสงของพระอาทิตย์ครับภาพไร่ข้าวโพดก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับโดยมีองค์ประกอบของภูเขาท้องฟ้าและป่าข้าวโพดครับ